โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกคือสภาวะที่หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบตันหรือว่าแตกเฉียบพลันทำให้ผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทเฉพาะที่ในทันทีอาทิเช่นปากเบี้ยวพูดไม่ชัดมองเห็นภาพเว้าภาพแหว่งมองเห็นภาพครึ่งซีกอ่อนแรงครึ่งซีกหรือช้าครึ่งซีกได้ครับ